ถามนิดนึงครีมงานผู้ชายดีไหมครับที่หมู่บ้านนักกีฬาครับคือก็แบบว่าก็ดีค่ะคือไปในโรงอาหารคือหลากหลายแบบว่ามีหลายแบบแล้วแบบที่สำคัญคือเขาแบบเป็นนักกีฬาไงพี่พอเป็นนักกีฬาปุ๊บเขาก็จะดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองเขาก็จะแบบก็ดีทุกอย่างการขนย้ายม้าไปที่นู่นเนี่ยพี่อยากรู้นะเพราะพี่รู้ว่าค่าตั๋วของ business ของ first ของ economy พี่รู้ไงแต่ม้าเนี่ยมันแพงไหมอะมิ้นแล้วแต่ destination ก็เหมือนซื้อตั๋วเครื่องบินคนเลยนะคะม้าก็จริงๆแล้วก็มี3ระดับเหมือนกันแหละ economy business first ม้าจะเดินทางในกล่องนึงจะใส่ economy จะใส่ได้3ตัว business ก็2ตัวมีพื้นที่ให้ม้าขยับมากขึ้นส่วน first class ก็กล่องละตัวแต่ว่าการที่มาโอลิมปิกม้าแต่ละมันเป็นม้าชั้นนำของโลกแล้วค่ะเขาให้เดินทางเป็น business กับ first คือกล่องละ2ตัวแล้วก็กล่องละตัวค่ะว้าวคุณรู้ว่าม้ามี first class ด้วยแล้วคอสก็คือเท่ากับคนเลยเหรอครับค่าใช้จ่ายคอสแล้วแต่ destination ค่ะแล้วแต่รับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะคือมันจะเป็นเหมือนบริษัทนำส่งก็เท่ากับเขาจะจัดการทั้งเอกสารการเดินทางแล้วของม้าจากที่กักกันถึงขึ้นเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินค่าแฮนด์ลิ่งบนเครื่องบินคือมันจะไม่ใช่แค่ค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนคนเนี้ยค่ะครีมเมื่อกี้พี่ได้ถามสาวๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ประทับใจที่สุดในโตเกียวเกมส์ของครีมเป็นเรื่องอะไรครับจริงๆถ้าสำหรับตัวครีมเองอ่ะเป็นตอนที่ได้ลงไปแข่งในสนามค่ะก่อนคืนก่อนแข่งก็แบบว่านอนแทบไม่หลับอ่ะพี่คือแรกก็ว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแม่งตื่นเต้นมากเนี่ยเวลามันโคตรตื่นเต้นอย่างเงี้ยทำไงให้มันหลับอ่ะครีมทำอะไรให้มันหลับหรอคือถ้าหนูนะหนูเผื่อเวลานอนก่อนนิดนึงเผื่อนอนไม่หลับเลย แล้วก็พอมานอนไม่หลับมันก็จะแบบไม่ดึกมากมิ้นตื่นเต้นไหมหนูอาจจะเป็นส่วนน้อยหนูคือหนูนอนหลับทุกวันไม่ว่าก่อนแข่งหรืออะไรก็ตามหนูหลับแต่ว่าหญิงก็นอนหลับนะคะแต่ว่าลงไปแข่งแค่ตื่นเต้นเฉยๆถามนิดนึงครีมงานผู้ชายดีไหมครับที่หมู่บ้านนักกีฬาครับคือก็แบบว่าก็ดีค่ะคือไปในโรงอาหารคือหลากหลายแบบว่ามีหลายแบบแล้วแบบที่สำคัญคือเขาแบบเป็นนักกีฬาไงพี่พอเป็นนักกีฬาปุ๊บเขาก็จะดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองเขาก็จะแบบก็ดีทุกอย่างถูกต้องไหมคะพี่มีแบบผิงพอเราอยู่เยินค่อนข้างเขาแหละในโซนไหนอ่ะโซนแอฟริกาเนาะโซนแอฟริกามันยังไงโซนแอฟริกาเขาจะใหญ่เป็นพิเศษถูกไหมครับหมายถึงว่าตัวหัวใหญ่แล้วก็ตัวร่างเขาจะใหญ่ถูกไหมมิ้นใช่ค่ะใช่ไหมครับรูปร่างก็จะใหญ่ครับนะครับใหญ่ไปหมดเลยครับคนแอฟริกาเนี่ยส่วนตัวมากครับตอนนี้กลับมาเรื่องโอลิมปิกหน่อยนะครับเรามีโพยอยู่ครับตอนนี้สาวๆมีข้อความซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้ง3คนแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเรื่องของใครนะครับข้อที่1ใครที่มีกิจกรรมแก้เบื่อระหว่างกักตัวเป็นการวิ่งวันละ10กิโลทุกวันมิ้นหรือว่าหญิงครับยิงค่ะแต่ว่านี่คุณนะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณไปแข่งในฐานะทีมชาติไทยพี่ว่าก็โคตรเหนื่อยแล้วนะฮะไหนจะความเครียดไหนจะอะไรคุณยังวิ่งอีก10กิโลคือยังไงเล่าสิหญิงก็อยู่ในห้องมันเบื่อค่ะมันเวลาว่างเยอะมากก็เลยแบบว่าลองวิ่งดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็วิ่งประจำอยู่แล้วค่ะมีวันนึงวิ่งไป21กิโลวันเดียวฮาฟมาราธอนทุกคนครับไปฮาฟมาราธอนที่โตเกียวครับฮาฟในห้องกักตัวนี่แหละค่ะเราจะให้ช่องทางในการติดต่อเพื่อให้แฟนๆได้มีโอกาสไปติดตามผลงานของทั้ง3คนของหญิงเนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่เพจอะไรหน้าอะไร IG อะไรบ้างครับคุณหญิงครับก็ IG ของหญิงนะคะก็สุภาษณี _หญิง994ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะของมิ้นล่ะครับของมิ้นก็ทั้ง Facebook ทั้ง IG นะคะชื่อมิ้นชวัตนนท์ค่ะขอบคุณค่ะนะครับส่วนของครีมล่ะครับของครีมเหรอคะก็ IG ครีม_บุษนันท์ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ